เหตุการณ์ที่มีนักโทษในคดียาเสพติดถูกคุมตัวไปขึ้นศาลนะครับไปฟังคำตัดสินพอตกเย็นจะคุมตัวกลับไปเรือนจำปรากฏว่าหลบหนีครับและตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจค่ะตำรวจพบว่ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่คาดว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายเดียวกันเป็นคนพาหนีโดยมีการวางแผนกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะไทย PBS ไปสำรวจจุดที่นักโทษชายคนนี้หลบหนีกระโดดข้ามรั้วหลังศาลทั้งที่มีเครื่องพันธนาการค่ะตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่นกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มนักโทษชายที่หลบหนีแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ 17:00 น.เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายรัชพลเขียนนอกหรือว่านายอาร์ตนักโทษชายคดียาเสพติดมาฟังคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นทีนี้ระหว่างนำตัวขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับเรือนจำนายรัชพลวิ่งหนีมากระโดดข้ามรั้วข้างอาคารศาลในขณะที่ยังมีเครื่องพันธนาการหรือว่าโซ่ตรวนอยู่ที่ข้อเท้ากระโดดข้ามรั้วมาขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ในน็อตจอดรออยู่แล้วก็หลบหนีไปคุณผู้ชมลองสังเกตความสูงของรั้วนะคะภาพนี้เห็นชัดเจนค่ะความสูงของรั้วที่กระโดดข้ามสูงกว่าคนไม่มากเกือบจะเท่ากันเลยแล้วข้างล่างรั้วสังเกตนะคะจะเหมือนมีฐานรั้วนะคะสูงขึ้นมาซึ่งคนเหยียบได้นักโทษชายคนนี้กระโดดข้ามรั้วออกมาได้ทั้งที่มีตรวนขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็วิ่งตามออกมาแต่ว่าไม่ทันค่ะสำหรับเส้นทางการหลบหนีเจ้าหน้าที่คาดว่าจักรยานยนต์ที่มีนายน็อตเป็นคนขับและนายรัชพลหรือว่านายอาร์ตซ้อนท้ายมุ่งหน้าออกจากเส้นเทพารักษ์ไปยังถนนประชาสโมสรผ่านวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียโดยกล้องวงจรปิดจับภาพทั้งสองคนขณะที่ผ่านสามแยกไฟแดงบ้านหนองใหญ่กำลังจะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกาฬสินหลังจากนั้นค่ะใช้เส้นทางรองลัดเลาะไปตามหมู่บ้านก่อนจะไปพบรถต้องสงสัยที่ตำบลดอนชัยอำเภอเมืองขอนแก่นตำรวจจึงกระจายกำลังแล้วก็ไปซุ่มดูจักรยานยนต์ต้องสงสัยบริเวณที่เชื่อมต่อถนนในเขตตำบลท่าพระเชื่อมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าก็ยังไม่พบตัวด้านพันตำรวจเอกพรศักดิ์งานดีผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นบอกว่านายน็อตเนี่ยไปเยี่ยมผู้ต้องหาที่เรือนจำนะครับเพื่อนัดหมายแล้วก็วางแผนในการหลบหนีล่วงหน้าจนวันที่นายรัชพลมาขึ้นศาลครับนายน็อตมาจอดรถรอแล้วก็พากันหลบหนีครับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุครึ่งชั่วโมงมีรถจักรยานยนต์ Honda เวฟสีดำมาจอดฝั่งตรงข้ามประตูข้างศาลนะครับมีผู้ชายเป็นคนขี่แล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายจนเกือบ 17:00 น.จักรยานยนต์มาจอดริมถนนข้างศาลครับจากนั้นนักโทษชายก็กระโดดข้ามรั้วขึ้นรถหนีไปครับเขามาจอดนี่แล้วก็ส่งผู้หญิงเดินตรงนี้สักพักหนึ่งมีรถขายของมาเขาก็เลยไปนั่งกินรถขายของนะขายตรงนั้นรถขายก๋วยจั๊บ3ล้อน่ะจะจอดตรงนี้คิดว่าเขามารอตั้งแต่นานยังก็มาตั้งแต่ประมาณ4โมงครึ่งครับก็เห็นนะคือแรกผมก็คิดว่าจะกลับแล้วคือสตาร์ทรถไปแล้วคือขับเขาไปแล้ว2คนแม่นี่ก็คือสตาร์ทรถไปแล้วพอรอบ2เขาก็วนกลับมาขับมาแล้วทีนี้รถ3ล้อก็มาจอดตรงนี้พอดีซื้อก๋วยจั๊บแต่ว่า2คนเนี่ยน่ะจะเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดทางนู้นท้ายรถสีขาวนี้เดินมาซื้อก๋วยจั๊บแล้วก็ซื้อก๋วยจั๊บเสร็จเขาก็มานั่งกินอยู่ท้ายตรงนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ถอดหมวกนะเขาก็เอาแต่หน้ากากก็เอาผ้าที่เขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับที่เขานั่งกินประมาณนี้อ๋อก็แปลว่าคุณต้องมาดูหน้าเราไปแล้วใช่ครับเห็นเขาวนมา2รอบเมื่อวานก็แบบนี้ก็คือกระโดดเลยแล้วตำรวจคุมเยอะไหมคะปกติก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าวันนั้นเห็นเขาที่วิ่งออกมาโดดตามมาคนเดียวกระโดดแล้วคือมาขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยรถมอเตอร์ไซค์จอดรอตรงนี้เลยแล้วก็ไปเลยไปเลยครับเมื่อวานนี้เนาะครับยังเป็นชุดนักโทษครับชุดนักโทษเลยใส่โซ่ตรวนอยู่ครับทีนี้ผู้หญิงที่มาด้วยนะครับพบว่าเป็นผู้หญิงอายุ30ปีเป็นภรรยาของนักโทษชายครับถูกควบคุมตัวไว้ได้และหลังสอบปากคำเสร็จตำรวจก็ปล่อยตัวไปนะครับเนื่องจากว่าเธออ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็คือนายน็อตครับหรือว่านายพลังรัฐขุนศิลป์ชัยรัตน์อายุ20ปีนะครับ
ภรรยาของนักโทษชายเนี่ยให้ข้อมูลครับว่านายน็อตคนที่พาหนีเนี่ยเป็นเครือข่ายยาเสพติดของนายอาร์ตเป็นนักโทษชายนะครับติดเครื่องรออยู่ริมถนนแล้วก็พากันหนีแต่ไม่รู้ว่าหนีไปไหนครับตำรวจสอบข้อมูลนายน็อตไม่พบประวัติเคยต้องคดีอาญาที่ไหนอะคะเป็นเครือข่ายในตำบลศิลาของทางเขตของเมืองขอนแก่นครับอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็รับยาบ้ามาจากคนลาวนะครับวิธีการที่เขารับยาบ้ามาก็คือเชื่อมมาจากคนลาวก่อนนะครับแล้วก็นำมาขายนะครับแล้วก็ตัวของนายน็อตเนี่ยก็เป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับที่รับยาบ้าจากตัวของนายรัชพลเนี่ยไปขายนะครับนายรัชพลถูกจับในคดียาเสพติดที่บ้านพักในตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นตามแผนยุทธการพิทักษ์ขอนแก่นและปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือเมื่อวันที่29มกราคม2567นะคะถูกจับกุมพร้อมของกลางยาบ้า 8,600 เม็ดแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นจนเมื่อวานศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก24ปี6เดือน10วันหลังจากฟังคำพิพากษาก็หลบหนีออกจากศาลค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดขอนแก่นตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาทในน็อตที่เป็นคนพาหนีจะถูกดำเนินคดีฐานช่วยเหลือนักโทษหลบหนีส่วนนายรัชพลนักโทษชายนะคะนอกจากคดีเดิมแล้วจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานหลบหนีจากที่คุมขังด้วยตอนหนีเนี่ยยังมีตรวนนะคะแต่คาดว่านำออกหลังจากนั้นเพื่อแยกย้ายกันหลบหนีข้อมูลจากตำรวจบอกว่านักโทษชายคาดว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนในน็อตคนที่พาหนีตำรวจคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ค่ะ